สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อทำการบันทึกการสอนหรือเรียกว่า Record นะฮะสำหรับท่านที่เป็นผู้สอนหรือผู้จัดการนะตอนขณะที่เราสอนหรือว่าขณะที่เราประชุมอยู่เราสามารถที่จะทำการบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ได้โดยแอปพลิเคชัน Zoom เนี่ยสามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐานได้ประมาณ40นาทีนะหลังจากนั้นท่านก็สามารถบันทึกต่อไปได้เรื่อยๆในการทำงานเดี๋ยวผมเราจะมาทดสอบวิธีการที่เราจะบันทึกว่าทำได้อย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปบันทึกให้ท่านเปิดที่แอปพลิเคชัน Zoom นะอาจจะคลิกบนเดสก์ท็อปถ้าท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนท่านก็เปิด Zoom ขึ้นมาเลยนะหลังจากที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ท่านกดที่ New Meeting นะถ้าอยู่หน้าเว็บก็คลิกที่ New Meeting ได้นะครับอันนี้คือหน้าจอส่วนของการ Meeting ก็เหมือนที่อยู่บนส่วนของเมนูรายละเอียดอื่นๆนะส่วนของการทำงานต่างๆท่านก็ปรับส่วนของจอให้เหมาะสมนะถ้าเราต้องการที่จะเชิญผู้เรียนนะเข้ามาท่านก็กดที่ Invite ส่วนของข้อมูลต่างๆได้นะสามารถที่จะเปลี่ยนพื้นหลังต่างๆได้ในที่นี้เนี่ยผมจะยังไม่ปรับข้อมูลส่วนอื่นๆนะถ้าเราต้องการที่จะบันทึกการสอนต่างๆของเราไว้นะโดยการทำงานอย่างง่ายดายนะให้ท่านใช้ปุ่มที่เขียนว่า Record เห็นไหมฮะตัว Record หรือว่าท่านสามารถกด Alternate R นะก็สามารถที่จะบันทึกได้เช่นเดียวกันนะผมจะทดสอบทำการบันทึกการสอนในการทำงานโอเคนะครับอันนี้เราอยู่ระหว่างที่การบันทึกท่านสามารถซูมเต็มหน้าจอได้นะฮะซูมเต็มหน้าจอสามารถที่จะเห็นการติดต่อการใช้งานต่างๆระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้นะฮะจะขึ้นเมนูด้านบนสุดที่เขียนว่า recording แสดงว่าขณะนี้เรากำลังที่จะสอนนะสอนผู้เรียนในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหรือผู้จัดการสามารถที่จะโต้ตอบแสดงกิจกรรมโปรแกรมแชทหรือว่าข้อมูลต่างๆได้รวมทั้งผู้สอนสามารถที่จะแชร์สกรีนระหว่างที่เราสอนได้นะเราสามารถที่จะทำการแชร์แชร์หน้าจอต่างๆเนี่ยเข้ามาทำงานนะอันนี้คืออยู่ระหว่างบันทึกเราสามารถเปิดโปรแกรมรายละเอียดอื่นๆทั้ง Word ทั้ง Excel ทั้งการใช้งานต่างๆระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้นะสมมุติผมจะทดสอบเปิดงานวิจัยของนักศึกษาขึ้นมาเพื่อคอมเมนต์นะก็สามารถที่จะทำได้ง่ายดายนะส่วนของการทำงานส่วนของโปรแกรมมันอยู่ในโปรแกรมซิปนะขออภัยนิดนึงนะในการทำงานอันนี้ก็คือส่วนของการเปิดหน้าจอในการที่เราจะเข้ามาสู่การทำงานต่างๆนะฮะระหว่างนี้ก็คือโปรแกรมก็ถูกบันทึกไปด้วยนะเราจะเห็นส่วนของคำว่าstop อยู่ด้านบนนะเราอยู่ระหว่างบันทึกท่านก็สามารถแสดงความเห็นส่วนของข้อมูลต่างๆได้นะในการทำงานต่างๆสามารถเปิดรูปภาพเปิดไฟล์ Word ไฟล์ Excel และรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเข้ามาทำงานได้ตลอดเวลาในส่วนของการทำงานอันนี้คือวิธีการนะครับการแชร์ได้นะครับอันนี้คือจุดการแชร์ผู้เรียนก็จะไม่เห็นข้อมูลนะฮะระหว่างที่การทำงานต่างๆจะถูกบันทึกไปเรื่อยๆในการทำงานเราสามารถที่จะเปิดสไลด์การสอนต่างๆนะเข้ามาใช้งาน
สามารถที่จะเปิดสไลด์การสอนหรือว่ารายละเอียดอื่นๆได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่ว่าผู้สอนเตรียมข้อมูลเตรียมสไลด์ต่างๆนะไว้ในการทำงานเนี่ยนะเราสามารถที่จะเปิดรายละเอียดอื่นๆเพื่อสอนไปตามปกติในการทำงานต่างๆนี่คือคลิปจะถูกบันทึกอยู่ด้วยผู้สอนก็จะเห็นส่วนที่เราบันทึกไปนะโดยการบันทึกเราสามารถที่จะให้เห็นระหว่างผู้สอนคนเดียวผู้สอนทั้งกลุ่มหรือผู้สอนทุกกลุ่มได้หลังจากนั้นถ้าท่านต้องการที่จะหยุดการบันทึกการสอนนะท่านก็เพียงแค่กดคำว่า stop นะครับระบบจะปิดการบันทึกส่วนของ record ในแอปพลิเคชัน Zoom ทันทีนะฮะแล้วตอนนี้ผมจะทดสอบออกจากการ meeting ด้วยนะครับแล้วก็กดที่ปุ่ม end meeting for on ระหว่างนี้ระบบจะทำการ convert meeting นะ recording นะให้กลายเป็นไฟล์ MP4 หรือ MP4 ที่เราสามารถที่จะเปิดการใช้งานต่างๆได้เดี๋ยวผมเปิดไปในโฟลเดอร์ที่ระบบแชร์มาให้ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราอัดคลิประยะเวลานานเนี่ยตัวคลิปตัวนี้ก็ขนาดไฟล์มันก็ใหญ่ขึ้นตามลำดับในการทำโอเค 100% หลังจากเสร็จแล้วระบบจะเปิดมาที่ป๊อปอัพมาที่ไฟล์ห้องนี้ก็คือเป็นไฟล์สุดท้ายจะมีวันเดือนปีบอกอยู่นะฮะวันเดือนปีบอกนะรวมทั้งชื่อผู้ใช้งานแล้วก็ห้องเก็บอันนี้ผมก็เข้ามาในไฟล์จุดที่ระบบบันทึกเนี่ยจะมีนามสกุลเป็น MP4 นะฮะไฟล์ตัวนี้แหละเราสามารถที่จะเปิดนะหรือว่าอัปโหลดคลิปตัวนี้ขึ้นไปยัง Classroom ขึ้นไปยัง YouTube เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถกลับมาเรียนย้อนหลังได้แล้วผมจะทดสอบเปิดนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างที่การบันทึกท่านสามารถซูมเต็มหน้าจอได้นะฮะเต็มหน้าจอสามารถที่เห็นการติดต่อการใช้งานต่างๆระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้นะจะขึ้นเมนูด้านบนสุดที่เขียนว่า recording แสดงว่าขณะนี้เรากำลังที่จะสอนนะทุกกลุ่มได้เห็นไหมฮะนี่คือการบันทึกนะการสอนด้วยแอปพลิเคชัน Zoom ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็สามารถที่จะทำกันได้และก็มีประโยชน์นะครับเราสามารถบันทึกคลิปง่ายๆโดยการทำการบันทึกทีละตอนทีละตอนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวแอปพลิเคชัน Zoom สามารถบันทึกได้ครั้งละ40นาทีแต่ท่านสามารถที่จะบันทึกครั้งที่2ครั้งที่3ต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนะฮะดังนั้นท่านก็สามารถที่จะวางแผนนะส่วนของข้อมูลหลังจากที่หมด40นาทีท่านก็หยุดเบรกก่อนก็ได้นะในการทำงานอันนี้คือวิธีการบันทึกการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom นะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ